ดีครับ Zero Trail ยินดีนำเสนอครับวันนี้สำหรับกลุ่ม Red Clip Off Road เชียงคำครับซึ่งจะเดินทางกันไปประชุมกลุ่มใหญ่กันที่บ้านสปันอำเภอบ่อเกลือครับตอนนี้ก็กำลังจอดรอสมาชิกกันอยู่ในบางคันวิวทิวทัศน์สวยงามนะครับเส้นทางสเกินมุ่งหน้าขึ้นสู่ดอยจีครับมุ่งหน้าลงไปทางสองแควและก็ไปบ่อเกลือครับผมขึ้นสู่ดอยจีนี่ถือว่าเป็นเส้นทางที่สูงเอาพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ยากสำหรับการเดินทางของกลุ่ม Red Clip Off Road ครับครับก็เปลี่ยนฟีดปั๊มกลางทางนะครับได้อะไรมาเมื่อวานแล้วเที่ยวกันไปซอกซื้อซื้อที่เชียงคำเป็นพอยาวพอยาวไม่ได้ครับใช้ไม่ได้มาซื้อทุกซื้อเชียงคำ12มาซื้อที่ปัว900จุดแรกครับที่พักรถก็คือที่ปั๊มน้ำมันอำเภอปัวครับที่2ที่พักรถกันก็คือหน้าอุทยานแห่งชาติดอยภูคาครับก็รอให้เสือขาวตามกันเข้ามาหลังจากนั้นก็เดินทางต่อมุ่งหน้าสู่บ่อเกลือครับไม่แวะไม่ได้เลยนะครับจุดชมวิว1715จุดสูงสุดครับเพื่อชมทิวทัศน์บนยอดดอยสูงกันสักหน่อยก่อนจะเดินทางต่อไปครับที่จุดชมวิว1715เนี่ยนะครับก็เป็นความสูงจากระดับน้ำทะเลนะครับสูงขึ้นไป 1,715 เมตรก็วิวทิวทัศน์สวยงามครับเดินชมกัน
ลื่นๆไปเลยนะฮะแล้วก็มีเขาเรียกว่าสินค้าโอท็อปของหมู่บ้านก็คือสินค้าจากป่าจากของชาวบ้านนำมาขายอยู่ในร้านค้าข้างๆให้เดินชมกันซื้อกินมีผลไม้ชนิดหนึ่งฮะลูกเขาเรียกว่าลูกมาเขาควายก็ลูกเขาควายนั่นแหละครับดูไปดูมาก็เหมือนดีเหมือนกันนะครับบ่อเกลือทันทีเพราะว่าเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือบ้านสปันครับสวยได้แหละตรงนี้เนาะยอดนะครับเมื่อก่อนมามันมีหมอกเนาะสู่บ้านสปันครับไปไม่นานนะครับก็จะเจอป้ายรีสอร์ทเยอะมากมายให้เลี้ยวขวาเข้าไปครับที่นั่นคือหมู่บ้านสปันครับคือวัดสปันนะเกียร์หนึ่งขึ้นมาเลย
ำหรับที่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าลานกลางเต็นท์หยุดเวลาครับของวัดบ้านสปันนะครับสวยงามครับวิวสวยจริงๆครับน่ามานอนสักรอบหนึ่งนะครับตรงนี้กลางเต็นท์หยุดเวลาที่บ้านสปันนะครับก็เข้าสู่หมู่บ้านสปันอีกครั้งหนึ่งเลี้ยวขวาขึ้นสะพานนะมุ่งหน้าสู่เส้นทางออฟโรดครับวันนี้จะไปพักกันในสถานที่ที่ส่วนบุคคลฮะได้ติดต่อมาโรนาโดยฉลามขาวครับแล้วก็ขอบคุณฉลามขาวที่ติดต่อจองที่พักมาพักครับก่อนจะลงห้วยเลี้ยงผาเกียร์หลุดครับเป็นเกียร์สโลว์หลุดเดินหน้าเราไม่ได้ถอยหลังไม่ได้ครับฉลามขาวได้ทำการลากเข้าทรงไปถึงที่นอนเลยนะครับพรุ่งนี้ก็ไปซ่อมเพื่อเดินทางกลับกันต่อไปที่พักในค่ำคืนนี้ของกลุ่มนะครับก็ได้รับความเอื้อเฟื้อจากน้องเบนกับน้องเล็กครับเจ้าของพื้นที่ซึ่งได้ทำการสร้างไว้เพื่อจะสร้างรีสอร์ทตรงนี้นะครับเป็นแบบชิลๆพักแล้วจะไม่ลืมเรือเลยก็คือตั้งชื่อไว้ว่าต่อเวลาครับโอกาสหน้าจะได้มานอนที่ต่อเวลาตรงนี้แน่นอนครับThank you.
อยู่ใต้แสงจันทร์คิดถึงทุกวันคิดถึงทุกคืนคิดถึงโอ้ยช่วยพัดพี่ร้อยเป็นเพื่อนชูใจให้ยืนฟื้นโอ้ฝันอยู่ทุกคำคืนนั่นคือมันที่มีแสงจันทร์อากาศเย็นครับเมื่อคืนหลังจากงานเลี้ยงเสร็จสับก็เข้านอนกันเช้านี้ตื่นขึ้นมายังเย็นต่อเนื่องเลยฮะก็เลยจัดการต้มกาแฟใช้กาแฟสดของพันธุ์ไทยครับหอมกลุ่นไปทั่วบริเวณเลยนะครับสำหรับคอกาแฟดำก็มานั่งรายล้อมกันเพื่อดื่มด่ำกับรสชาติกาแฟดำยามเช้าครับจากนั้นก็เตรียมตัวเดินทางกลับกันนะครับทุกคันพร้อมก็จัดภาพข้ามห้วยเล็กๆแบบชิวๆเอาความสวยงามเข้ามาฝากพี่น้องให้ได้ชมกันนะครับแต่ละลำแต่ละคันก็ข้ามน้ำมาอย่างสวยงามเลยครับนี่คือ Red Clip Off Road ครับThank you.
ให้เห็นอยู่ทางแถบของใกล้ๆบ้านสปันมากมายอากาศหนาวเย็นได้ทั้งคืนนะครับแล้วก็ว่าตอนเช้าก็ยังหนาวอยู่มีโอกาสก็เชิญนะครับบ้านสปันหรือเลยมาก็แนะนำเลยนะครับรีสอร์ทต่อเวลาซึ่งไม่นานนี้จะมาในรูปแบบของเต็นท์และบ้านพักครับโดยบริหารงานโดยน้องเล็กครับสำหรับทริปนี้ก็คงจะได้เวลาลาผู้ชมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่ติดตาม Zero Trail มาโดยตลอดนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามกันต่อนะครับสวัสดีครับ